You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมอีกดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอเช่นเคยครับ4วินาทีนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของคุณปีเตอร์แบ็กแมนครับเป็นหนังสือ4 seconds ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมมองว่าเป็นหนังสือที่เรียบง่ายและผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองอ่านดูมากๆเพราะว่าเป็นการเข้าใจถึงความรู้สึกของการคิดเร็วของเราหากคุณผู้ฟังได้จําหนังสือ thinking fast and slow ได้ความคิดของมนุษย์จะมี2ประเภทใช่ไหมครับก็คือคิดช้าและคิดเร็วการคิดช้าคือการใช้เหตุผลคือการใช้ตรรก,กะซึ่งจะใช้เวลาคิดค่อนข้างนาน ส่วนการคิดเร็วครับจะเป็นการตอบสนองเชิงสัญชตาตญาณและที่สําคัญคือสมองของเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากแต่เป็นสิ่งที่ขี้เกียจที่สุดเขาจึงพยายามที่จะใช้การคิดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหาหลายๆครั้งซึ่งการคิดเร็วครับมันค่อนข้างดีตรงที่ทําให้สมองเนี่ยใช้พลังงานน้อยและเราก็สามารถตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้พัฒนาโหมดของการคิดเร็วของเราเลยเนี่ย เราก็จะตอบสนองต่อปัญหาด้วยวิธีลบๆอาจจะเป็นการบ่นการคิดลบการโทษคนอื่นซึ่งหลายคนอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ในหนังสือเล่มนี้ครับจะมาพัฒนาส่วนของการคิดเร็วให้กับพวกเราเนี่ยแหละนี่จึงเป็นที่มาของคําว่า4วินาทีของหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งวิธีแรกที่จะทําให้เราสามารถใช้4วินาทีได้คุ้มค่าที่สุดก็คือหายใจเข้าลึกเลยครับหายใจเข้าลึกๆในทุกๆครั้งที่คุณนึกได้หรือว่ากําลังเจอปัญหาและคุณจะรู้สึกว่าความสุขขมมันเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายมากขึ้น ในเมื่อฐานะมนุษย์แล้วเราใช้โหมดของการคิดเร็วมากกว่าการคิดช้าในวันนี้เราก็จะมาพัฒนาโหมดนั้นกันครับคุณผู้ฟังและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ 4se S สองคครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop เดี๋ยวผมจะจริงลิง์ไว้ข้างล่างหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ Vlearn นะครับซึ่งผมชอบสำนักพิมพ์นี้ตรงที่เขาสามารถคัดเลือกหนังสือมาให้อ่านได้ค่อนข้างสนุกมากมาก และถ้าคุณผู้ฟังชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ how to หรือ self improvement เนี่ยก็น่าจะรู้จักสำนักพิมพ์บันดนีเรามาดูส่วนแรกกันครับบางครั้งการที่พฤติกรรมของเราขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเองเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดและหลีกเลี่ยงได้ง่ายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงเคสตัวอย่างให้ฟังมีครั้งหนึ่งครับที่คุณปีเตอร์แบ็กแมนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขานัดกินมื้อเย็นกับภรรยาของเขาและเขาไปสายครึ่งชั่วโมงซึ่งสําหรับโซนประเทศยุโรปหรืออ,อเมริกาการไปสายการไปไม่ตรงเวลาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับ แล้วจริงๆผมก็อยากให้ประเทศของเราเป็นแบบนั้นด้วยแต่เรามาดูกันว่าปฏิกิริยาการตอบสนองของคุณปีเตอร์เนี่ยเขาทำยังไงเขารู้สึกผิดครับเขาก็เลยขอโทษแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ครับเขาบอกขอโทษแต่เขาก็ยังอธิบายว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจากนั้นเขาก็อธิบายเหตุผลที่มาสายโดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่อาจจะฟังดูเกินจริงคําถามก็คือทําไมเขาถึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่อธิบายเหตุผลให้ได้ เพราะว่าการที่เขาอธิบายเหตุผลแทนที่จะทําให้ภรรยาของเขาใจเย็นลงมันกลับทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ทั้งโกรธและควบคุมตัวเองกันไม่ได้การสนทนาของคนทั้งสองเริ่มดิ่งลงเหวครับเขาจดจ่ออยู่กับการตอบโต้คําพูดซึ่งกันและกันอันที่จริงเขาก็ต้องการเพลิดเพล,นเพลินกับมื้อเย็นมือนั้นแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของเรากลับผลักเขาออกจากกันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความโกรธและรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจกันเลยคำถามก็คือ คนร้ายในปฏิกิริยานี้คือใครปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงข้ามในเคสที่ผมได้ยกตัวอย่างมาผมเชื่อว่าเราน่าจะเคยตกอยู่ในสถานาการณ์นี้ไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปไม่ตรงนัดแล้วเราก็พยายามอาธิบายเหตุผลต่างๆนานา,นาให้คนฟังหรือการปกปิดความผิดพลาดของเราโดยอ้างถึงเรื่องต่างๆผมว่าอาจจะเป็น,นกลไกการป้องกันตัวของเราด้วย แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันมักจะตรงกันข้ามมันกลับทําให้คนอื่นมองว่าเราไม่มีความรับผิดชอบซึ่งวันนี้เราจะมาจัดการความรู้สึกตรงนี้กันหรือบางครั้งครับเมื่อเรารู้สึกว่าถูกกดดันและท่วมท้นไปด้วยรายการสิ่งที่ต้องทําปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอัตโนมัติของเราคือการทํางานหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มชั่วโมงการทํางานให้นานมากขึ้นเราอาจจะทําหลายอย่างพร้อมกันวิ่งจากการประชุมไปยังอีกการประชุมหนึ่งแอบอ่านอีเมลใต้โต๊ะรวมถึงมาทํางานตั้งแต่เชา้าและเลิกงานตอนดึก แต่เรากลับรู้สึกเครียดมากขึ้นและรู้สึกว่ามีงานที่ต้องทํามากกว่าเดิมด้วยซ้ําเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นแต่อีกฝ่ายกลับไม่รู้สึกแบบนั้นเราอาจกําลังพยายามทําให้เพื่อนที่กําลังโกรธใจเย็นลงแต่กลับลงเอยด้วยการทําให้โกรธมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท้ายที่สุดเรากล็ลงเอยด้วยการใช้เวลาหลายวันเพื่อกอ,กอบกู้ความเสียหายของเราแต่มันมีข่าวดีอยู่ครับก็คือ การแก้ปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องยากอันที่จริงทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือเพียง4วินาทีนี่เป็นช่วงเวลามากพอสําหรับการหยุดพักชั่วครู่และสูดหายใจลึกๆมันอาจจะทําให้คุณมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองและลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคุณผู้ฟังยังจําเหตุการณ์ทะเลาะของคุณปีเตอร์กับภรรยาของเขาได้ไหมครับคําถามก็คือแล้วเขาควรทําอะไรที่แตกต่างออกไปถึงจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างแรกก็คือใช้กฎ4วินาทีครับลองหายใจลึกๆก่อนหลังจากนั้น เปลี่ยนมุมมองของตัวเองเปลี่ยนการต่อต้านแรงกระตุ้นในการอธิบายว่าทําไมเขาถึงมาสายตระหนักถึงประสบการณ์ในการรอคอยของภรรยาของเขาแทนนี่คือสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนสิ่งที่เขาควรพูดก็คือผมขอโทษที่มาสายคุณนั่งรอผมตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ดูหน้า,มาโมโหผมรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันคงดูเหมือนการประชุมกับลูกค้าทําให้ผมสามารถมาสายได้และนั่นเป็นการไม่เคารพเวลาของคุณผมจึงต้องขอโทษมากๆที่ทําให้คุณรอนานขนาดนี้ นี่คือมุมมองที่เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสที่ความรู้สึกของอีกฝ่ายมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันทําได้ยากเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยอ,ตอัตโนมัติและเป็นไปตามสัญชตาตญาณของมนุษย์ก็คือการหาเหตุผลให้กับการทําผิดของพวกเราเองแต่ปฏิกิริยาที่เป็นไปตามสัญชตาตญาณกลับก่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงกันข้ามครับก็คือในขณะที่มันทําให้เรารู้สึกดีมันกลับทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับผมจะสรุปแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ การตั้งค่าให้กับตัวเองอย่างที่2ก็คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณและอย่างที่3มก็คือการตั้งค่าให้กับการทํางานซึ่งใช้เรื่องราวของ4วินาทีเนี่แหละครับเรามาดูส่วนที่1กันครับเป็นการตั้งค่าให้กับตัวเองอย่างแรกที่เราจะเข้าใจถึงกฎ4วินาทีก็คือหยุดพักสูดหายใจลึกและเดินหน้าต่ออย่างถูกต้องหากเราพูดถึงการตั้งใจหายใจอย่างแรกที่เรานึกออกก็คือการนั่งสมาธิใช่ไหมครับ คุณปีเตอร์เขาบอกไว้ว่าการนั่งสมาธิจริงๆมีประโยชน์เยอะมากๆแต่มันก็อาจจะทํายากในบางครั้งเช่นกันแต่มันทําให้คุณรู้สึกสดชื่นทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นทําให้คุณรอบรู้และใจเย็นมากขึ้นมันทําให้คุณรับมือกับโลกที่ท่วมท้นไปด้วยข้อมูลและการสื่อสารคุณอาจจะสงสัยว่าการนั่งสมาธิมันทําได้อย่างไรคําตอบคือมันช่วยยกระดับความสามารถในการต้านทานแรงกระตุ้นที่ทําให้คุณค้เยวครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพถึงความรู้สึกที่ เวลาเจอเรื่องราวใหม่ๆเราก็จะไปสนใจอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกวอกแวกเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถโฟกัสกับงานอะไรได้เลยคุณว่ามันน่าจะเป็นชีวิตที่ยุ่งเหยิงใช่ไหมครับมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการต้านทานแรงกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องราวดราม่าหรือการพูดคุยจากคนอื่นมันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของครับถ้าคุณสามารถเลือกที่จะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งได้สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันและที่สําคัญคือ ถ้าคุณสามารถต้านทานแรงกระตุ้นและโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้คุณจะตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมและรอบคอบมากขึ้นคุณจะคำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองพูดและวิธีการพูดรวมถึงพิจารณาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองได้ดีกว่าเดิมหากให้ผมนำประสบการณ์ส่วนตัวของตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันบางวันอาจจะเป็น10นาทีหรือบางวันก็อาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากครับผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแต่ถ้าทำได้เนี่ย วันนั้นจะเป็นวันที่รู้สึกสดชื่นมากๆผมรู้สึกว่าผมได้อยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบและการตอบสนองการลงมือทําในเรื่องต่างๆผมรู้สึกว่ามันโฟกัสได้ดีมากยิ่งขึ้นมันเปรียบเสมือนการรับขวานก่อนจะไปตัดต้นไม้ครับ ดังนั้นการทำสมาธิจะสอนให้เรารู้จักต้านทานแรงกระตุนที่จะแสดงปฏิกิริยาซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามบางครั้งคุณอาจจะต้องควบคุมตัวเองเมื่อลูกน้องทำงานผิดพลาดและคุณรู้สึกอยากตะอคอกใส่เขาถึงแม้คุณจะรู้ว่าการซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพูดคุยกันอย่างสุภาพย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าบางครั้งในการประชุมคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพูดออกมาอยากจะาสาธยายความคิดตัวเองออกมาแต่คุณก็รู้ว่าการรับฟังเฉยๆถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทีนี้ในส่วนแรกคุณผู้ฟังก็อยากจะเริ่มนั่งสมาธิใช่ไหมครับคําถามก็คือถ้าคุณอยากจะทําสมาธิเป็นขั้นแรกเริ่มเนี่ยคุณจะทําอย่างไรคุณปีเตอร์ครับเขาแนะนําว่าถ้าคุณยังไม่เคยทําจงทําให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ขั้นตอนก็คือให้คุณนั่งหลังตรงในแบบที่จะทําให้คุณหายใจได้อย่างไม่ติดขัดแล้วหลับตาอยู่กับลมหายใจและเสียงของคุณทั้งหมดมีเท่านี้ครับมันอาจจะดูเรียบง่ายแต่จริงๆมันท้าทายและผมมั่นใจว่ามันท้าทายมากด้วย เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้โดยลองนั่งสัก5านาทีจากนั้นทำแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันแล้วถ้าหากคุณไม่มีเวลาแม้สัก5านาทีละ่ะหรือจริงๆแล้วคุณมีแต่คุณไม่อยากจะเสียเวลาไปกับ5้านาทีถ้าอย่างนั้นลองนั่งสมาธิแค่4วินาทีครับการหยุดพักจิตใจ4วินาทีซึ่งมากพอสําหรับการสูดหายใจลึกหนึ่งครั้งนับว่าทรงพลังมากพอที่จะกําจัดการตัดสินใจแย,แย่ๆและแทนที่ด้วยการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าทีนี้เรามาดูการตั้งค่าในข้อที่2กัน เริ่มต้นด้วยการเชื่อใจตัวเองก่อนครับคุณผู้ฟังลองคิดว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะมีความมั่นใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างแต่บางครั้งเราอาจจะเจอคําแนะนําเจอคาวิพากษ์วิจารณ์เยอะจนรู้สึกว่า้สิ่งที่เราเชื่อสรุปมันถูกหรือเปล่าผมว่าเราน่าจะมีโมเมนต์ที่เจอกับช่วงเวลาและความรู้สึกเหล่านั้นบ่อยเหมือนกันแล้วคําถามก็คือเราควรที่จะละทิ้งตัวเองไปก่อนหรือเปล่าและไปรับฟังคําวิจารณ์และลงมือทําตามคําวิจารณ์นั้นแทนในหนังสือเล่มนี้มีคําตอบครับ มีครั้งหนึ่งคุณปีเตอร์แบ็กแมนต้องขึ้นไปพูดในเวทีเทสทอรครับแล้วเขาจะต้องเขียนสคริปต์แล้วก็ต้องนาไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยวิพาก์วิจารณซึ่งจริงๆผมอยากขึ้นไปพูดในเวทีเทสทอรมากเลยซึ่งสําหรับคุณปีเตอร์ครับทุกๆครั้งที่เขาแก้บทพูดของตัวเองเสร็จเขาจะส่งมันให้เพื่อนๆที่เขาเชื่อใจคนเหล่านั้นล้วนฉเฉลียวฉลาดใจกว้างและมีวิสัยทัศน์ที่แหลมคมเขาขอคําแนะนําจากเพื่อนๆของเขาเขาอยากรู้ว่าบทพูดของตัวเองน่าสนใจชัดเจนและน่าขบขันมากพอหรือเปล่าแต่มันมี ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เพื่อนๆมอบความคิดอันมีค่าและผ่านการกันกรองมาอย่างดีเขาจะรู้สึกว่าตัวเองหลงทางมากกว่าเดิมครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ใครลหลายๆคนจะต้องเจอเวลาขอฟีดแบ็กเขารู้สึกว่าความมั่นใจน้อยลงทั้งในประเด็นเรื่องที่ต้องการจะสื่อแนวคิดและที่สําคัญก็คือเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคุณปีเตอร์ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรจะไม่รับฟังคําวิาพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นอันที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามครับ เขาควรนําความคิดเห็นของคนอื่นมาปรับใช้แต่ไม่ควรปรับใช้ให้เร็วเกินไปการกระตือรือร้นที่จะทำให้คนเหล่านั้นพึงพอใจมากเกินไปอาจทําให้คุณเสียความมั่นใจไปในที่สุดจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่คนที่อาจจะยังอยากสร้างเนื้อสร้างตัวมีคนจํานวนมากครับที่เชื่อคําพูดของพ่อแม่ครูผู้จัดการและผู้แนะนําคนอื่นๆเขาเชื่อเพราะว่าความอาวุโสของคนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเพราะความรู้ของคนเหล่านั้นจริง การเรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีราคาบางอย่างที่ต้องจ่ายครับในขณะที่เราปรับเปลี่ยนตัวเองตามความปรารถนาความชอบและความคาดหวังของคนอื่นเราอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปด้วยซึ่งคุณปีเตอร์เขาก็บอกไว้เลยว่าวิธีเรียบง่ายในการรักษาการสูญเสียความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองก็คือเลิกถามคนอื่นครับและแทนที่คุณจะไปถามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาลองใช้เวลาไปกับการพิจารณาความคิดของตัวเอง นี่คือวิธีที่จะทําให้คุณค้นพบส่วนหนึ่งที่หายไปมันช่วยให้คุณมีพลังมีความเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นซึ่งตัวผมเองครับก็มีหลายครั้งเลยที่ผมชอบนําเรื่องราวของผมไปถามคนอื่นสุดท้ายสิ่งที่ผมได้รับมันเป็นความไม่มั่นใจมันอาจจะเจอจุดผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาบางฟีดแบ็กอาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับที่ควรจะปรับปรุงแต่หลายครั้งที่ฟีดแบ็กเหล่านั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้รับการยอมรับมากกว่าที่จะแก้ปัญหาจริงๆซึ่งผมว่าตรงนี้ผมต้องระวังให้ดี แต่การรับฟังเสียงของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาการไม่เชื่อความคิดของตัวเองเลยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นกันครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจในภารกิจหรือโครงการบางอย่างและคุณอยากจะถามความคิดเห็นหรือความเห็นชอบจากคนอื่นลองถามตัวเองก่อนว่าคุณคิดอย่างไรอยู่ลองอยู่เงียบๆคนเดียวและฟังเสียงของตัวเองเชื่อในสมองและหัวใจของคุณบ่อยครั้งการไม่ใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นคิดอาจจะส่งผลดีต่อตัวคุณครับเรามาดูหัวข้อนี้กันครับ หยุดแสดงความสามารถแล้วเริ่มสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆผมบอกเลยว,ว่าผมชอบหัวข้อนี้มากๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังคุณผู้ฟังเคยได้รับภารกิจบางอย่างหรืองานที่ท้าทายแล้วมีความคิดว่าคุณอยากจะแสดงศักยภาพของคุณเพื่อที่จะทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณนั้นเก่งขนาดไหนไหมครับแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่กดดันตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าผมบอกคุณว่าให้ลองเปลี่ยนจากการแสดงความสามารถของตัวเอง ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นว่าคุณกําลังได้สัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกในช่วงเวลานี้วินาทีนี้ดูล่ะคุณคิดว่าคุณจะดื่มดํากับช่วงเวลานั้นได้ดีมากหรือเปล่าหากคุณกาลังฝึกซ้อมบางสิ่งบางอย่างแลวรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่กดดันที่สุดลองเปลี่ยนมุมมองจากการที่คุณจะกดดันตัวเองให้ถึงสุด,สดลองเปลี่ยนเป็นคุณกําลังดื่มดํากับช่วงเวลาที่กดดันมากๆและคุณก็รู้สึกแบบนั้นในบางช่วงเวลาคนหลายร้อยคนอาจจะจับจ้องมาที่คุณในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิต จงพยายามจําไว้ว่านี่ไม่ใช่การแสดงความสามารถแต่มันคือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่คุณจะได้ดื่มดําพูดในอีกแง่หนึ่งคือเราอาจจะคิดว่าชีวิตคือการแสดงความสามารถเรารู้สึกเหมือนถูกคนอื่นตัดสินเพราะบ,บ่อยครั้งเราอยากทําแบบนั้นและที่สําคัญคือพวกเราส่วนใหญ่ใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการตัดสินคนอื่นเช่นกันและเป็นเชื้อเพลิงให้กับความต้องการที่จะแสดงความสามารถปัจจัยใดทําให้การแสดงความสามารถแตกต่างจากการสัมผัสประสบการณ์ใหมๆ่ๆคําตอบคือ มุมมองของคุณครับคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่าคุณพยายามทําให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาหรือเปล่าคุณอยากทําให้คนอื่นประทับใจหรือชนะใจพวกเขาอยู่หรือไม่คุณกําลังมองหาการยอมรับการยกย่องและเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องใช่หรือเปล่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นใช่หรือไม่ถ้าคําตอบคือใช่ครับมันหมายความว่าคุณอาจกํากลังจดจ่ออยู่กับการแสดงความสามารถแต่ในอีกแง่หนึ่ง ถ้าคุณจดจออยู่กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆม,มันหมายความว่าคุณกำลังสำรวจว่าอะไรบ้างจะทำให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณกำลังพยายามหาคำตอบว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนครับการยอมรับความเห็นชอบและการยกย่องอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีแต่คุณก็ตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสำเร็จเพราะความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าคุณดื่มด่ำประสบการณ์ใหม่ๆอ,อย่างเต็มที่แล้วหรือยังและมีอีกเทคนิคหนึ่งครับที่คุณจะสามารถดื่มด่ำกับช่วงเวลาในปัจจุบันได้ ไม่ว so re ่าคุณกําลังจะรู้สึกอะไรอยู่ก็ตามลองตั้งคําถามนี้กับตัวเองนี่คือความรู้สึกเมื่อจุดๆครับบางเวลาคุณอาจจะประสบความสําเร็จแล้วได้รับคําชมคุณก็ลองบอกกับตัวเองว่านี่สินะคือความรู้สึกเมื่อได้รับคําชมจากคนมากมายหรือในบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะต้องเจอกับความผิดหวังกับความล้มเหลวคุณก็ลองบอกกับตัวเองดูว่านี่คือความรู้สึกเมื่อเจอกับความผิดหวังดูคุณจะรู้สึกว่าคุณกําลังดื่มด่ากับช่วงเวลานั้นต่อให้คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ตาม แต่การที่คุณจดจ่ออยู่ความรู้สึกในปัจจุบันได้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับถ้ามองว่าชีวิตคือการแสดงความสามารถเราจะไม่รู้ว่าเราจะตัดสินอย่างไรแต่ถ้ามองในแง่ของการดื่มดาประสบการณ์เราจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันสมบูรณ์แบบครับทีนี้เรามาดูส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้กันครับส่วนที่1เราได้ดูวิธีการตั้งค่าความคิดในของตัวเองไปแล้วว่าเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆเราจะปรับปรุงทัศนคติการคิดเร็วให้ตอบสนองอย่างไร ทีนี้มาดูส่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ครับในหัวข้อนี้จะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วในบทน,นี้สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้และผมเองก็สนใจครับอย่างแรกก็คือทําไมคุณถึงต้องผูกมิตรกับคนอื่นอย่างที่สองทไมการถกเถียงจึงไม่ช่วยคลี่คลายความขัดแยง้งแต่กลับทําให้ผู้คนยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้นข้อที่ 3. ทําไมการพูดให้กําลังใจถึงเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเจอกับความล้มเหลว หัวข้อต่อไปก็คือทำไมการกล่าวโทษตัวเองจึงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าการกล่าวโทษคนอื่นมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายครับที่บอกว่าการผูกมิตรและการแสดงความใจกว้างต่อผู้อื่นเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและเราจําเป็นต้องผูกมิตรในแวดวงธุรกิจหรือเปล่าเราลองมาพิจารณาข้อเท็จจริงกันครับถ้าคุณกําลังหาง,งานทําคุณควรจะผูกมิตรกับผู้อื่นเพราะวิธีที่ผู้คนมักใช้เวลาหาง,งานใหม่คือระบบการแนะนําเพื่อนครับ หากคุณมีงานทําแล้วการมีเพื่อนสนิทในที่ทํางานถือเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จที่น่าทึ่งมากๆมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจครับที่เขาใช้เวลาศึกษาค้นคว้ามานานหลายสิบปีมิตรภาพสมัยเรียนมัธยมเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของการมีรายได้มากขึ้นในวัยผู้ใหญ่คุณจะมีรายได้มากขึ้น2%ต่อคนหนึ่งคนที่มองว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทของเขาถ้าสมัยเรียนมัธยมมีคนจํานวน 2- อาคนมองว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทของเขารายได้ของคุณในวัยผู้ใหญ่จะสูงกว่าคนอื่นถึง6%์ ถ้าคุณอยากรักษางานที่ตัวเองทําอยู่เอาไว้ให้ได้คุณก็ต้องผูกมิตรกับผู้อื่นหรือการสร้างคอนเนคชันครับดังนั้นไม่ว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามจงอยู่่ามกลางผู้คนที่รักคุณเรามีชีวิตอยู่เพื่อผูกมิตรกับผู้อื่นความต้องการที่จะมีประสิทธิภาพมักทําให้เราให้ความสําคัญกับมิตรภาพน้อยลงอาจจะเป็นความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เรายอมทิ้งมิตรภาพที่สําคัญไปเลยก็ได้แต่การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับผู้อื่น ถือเป็นหนึ่งกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนครับเรามาดูหัวข้อนี้กันเป็นหัวข้อที่ผมรู้สึกชอบเช่นกันเดินหนีการโต้แยง้งนี่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะตกไปอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในช่วงเวลาที่คุณจะต้องโต้แย้งกับใครก็ตามคุณตอบสนองอย่างไรคุณพยายามแสดงจุดยืนของคุณออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นหรือคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาก่อนเรามาดูกันว่าแล้วเราควรจะทําอย่างไร มีอู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณปีเตอร์ไปเดินทางกับครอบครัวแล้วอยู่ดีๆตำรวจก็มาเขียนใบสั่งที่รถของเขาเขาจึงไปหาตำรวจแล้วเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเพิ่งเดินเข้าไปในร้านแฮมเบอร์เกอร์ได้เพียงแค่3นาทีเองเขายุนย่นยวดให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องเขียนใบสั่งได้ไหมแต่คุณตำรวจก็บอกว่าแต่คุณจอดรถขวางหน้าป้ายรถประจําทางซึ่งมันผิดกฎหมายเจ,จ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยเขียนใบสั่งแล้วเขาก็บอกว่าใบาสั่งนี้มันไม่สามารถยกเลิกได้คุณปีเตอร์ก็เลยรู้สึกแย่ครับ แล้วเขาก็บอกอีกว่าแต่คุณตำรวจยังไม่ได้ขอให้ผมเลื่อนรถเลยทำไมไม่บอกให้ผมเลื่อนรถก่อนแต่ตอนนั้นมันมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นเขารู้สึกขึ้นได้ว่าการโต้แย้งมันทําให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่ว่าต่อให้เขาจะโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจคนนี้มากเท่าไหร่ก็ตามมันเป็นไปได้ยากครับที่จะเปลี่ยนความคิดของเจ้าหน้าที่คนนั้นและที่สําคัญคือคุณปีเตอร์เขาทําผิดจริงๆด้วยเมื่อเรานึกย้อนไปชีวิตจริงของเราทุกๆครั้งที่เราอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ โตเถียงไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาหรือเรื่องอื่นๆท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะกลับไปด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกในหลายกรณีครับความรู้สึกดังกล่าวก็รุนแรงยิ่งกว่าตอนก่อนที่พวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการโต้แย้งซสอีกคำถามก็คือคุณผู้ฟังคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่คุณจะเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองกลางคันในขณะที่กำลังโต้แย้งกับผู้อื่นอยู่หรือยอมรับในมุมมองของผู้อื่นเวลาที่พวกเขาพยายามทําให้คุณเห็นด้วย คุณว่าความคิดจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังจากการโต้แย้งในครั้งนั้นหรือว่าความคิดที่คุณมีอยู่แล้วมันชัดขึ้นกว่าเดิมแต่ผมจะบอกคําตอบให้การโต้แย้งมักลงเอยด้วยผลลัพธ์ที่เราคาดการได้ครับมันทําให้จุดยืนของแต่ละฝ่ายมั่นคงมากกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับที่คุณคาดหวังในตอนแรกแถมมันยังทำให้คุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ครับแต่มีวิธีเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ มันคือเลิกโต้แย้งและต้านทานแรงกระตุ้นที่จะเริ่มต้นการโต้แย้งกับใครสักคนคุณผู้ฟังลองคิดภาพว่าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่โต้แย้งกับใครสักคนอยู่ถ้าคุณกําลังโต้แย้งกับใครบางคนอยู่แล้วตระหนักว่ามันไม่คืบหน้าไปไหนเลยถ้าเป็นแบบนั้นคุณย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบอาวุธที่น่าทึ่งที่สุดออกมาใช้อาวุธนั้นก็คือการฟังครับมันเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดและรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถเอาชนะการโต้แย้งได้ทั้งหมดมันคือการฟัง คุณแค่ต้องตระหนักถึงตัวตนของอีกฝ่ายรับฟังในสิ่งที่เขาพูดโดยไม่พยายามหักล้างจุดยืนของเขามันเป็นเรื่องยากครับและมันยากมากด้วยสําหรับใครบางคนแต่ถ้าคุณสนใจในสิ่งที่เขาพูดคุณจะสามารถตั้งคําถามได้จุดประสงค์ของการทําแบบนั้นไม่ใช่การพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายคิดผิดแต่เป็นการเข้าใจเขาให้มากขึ้นการโต้แย้งจะปิดกั้นความคิดเห็นของคนแต่การรับฟังจะทําให้ผู้คนผ่อนจังหวะการพูดของตัวเองและเปิดใจมากขึ้น เมื่อคนคนนั้นรู้สึกว่ามีคนรับฟังพวกเขาจะผ่อนคลายครับเขาอาจจะแสดงออกถึงความใจกว้างและฟังคุณแทนด้วยซ้ําหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะฟังเขาด้วยซ้ําคุณอาจจะถอนตัวออกจากการสนทนาแล้วพูดในทํานองว่าขอบคุณสําหรับมุมมองของคุณหรือผมขอคิดดูก่อนแล้วกันก่อนที่จะเดินออกมาหรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาก็ได้ดังนั้นครับครั้งต่อไปที่คุณผู้ฟังต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการโต้แย้งให้คุณเดินหนีเพราะคุณไม่มีทางชนะ แต่ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ลองเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการรับฟังแทนเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของอีกฝ่ายได้เรามาดูหัวข้อนี้ครับจงกล่าวโทษตัวเองก่อนในข้อนี้อาจจะเป็นการเล่นกับสัญชตาตญาณมนุษย์ของพวกเราเวลาเราเจอความผิดเวลาเราทำผิดอย่างแรกที่รู้สึกก็คือเราอยากจะปกป้องตัวเองเราอยากจะปกปิดความผิดเหล่านั้นไว้แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถยอมรับความผิดเราสามารถกล่าวโทษตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ได้ ผมขอยกประสบการณ์จากการทำงานของผมมาแล้วกันมีครั้งหนึ่งที่ผมเองก็มีการทำผิดในเรื่องของธุรกิจสิ่งที่ผมทำก็คือผมเขียนบทความครับแล้วก็กระจายให้ลูกน้องได้ดูเลยว่าผมทำผิดตรงไหนและผมอยากจะนำมาเป็นบทเรียนผมบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่จริงๆก็รู้สึกกลัวการตัดสินจากลูกน้องของตัวเองเพราะว่าการแสดงความผิดพลาดของเราให้คนอื่นเห็นชัดๆเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นการฝืนสัญชตาตญาณของเราพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานผิดพลาดอะไรประมาณนี้ครับหรือในบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้ว่าความผิดพลาดนั้นคุณอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากและคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะกล่าวโทษให้คนที่เขาผิดจริงๆเรามาดูว่าคุณควรทําแบบนั้นหรือเปล่าคุณปีเตอร์เขาบอกไว้ดีครับเขาบอกว่าการกล่าวโทษผู้อื่นเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะทุกคนสามารถมองออกว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์มันทําลายความสัมพันธ์เพราะในขณะที่เรากล่าวโทษผู้อื่นเพื่อต้องการปกป้องตัวเองแต่เหตุผลที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรากําลังทําลายภาพลักษณ์ดังกล่าวไปเสเองการกล่าวโทษผู้อื่นเป็นการขัดขวางการเรียนรู้ด้วยครับเพราะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องกล่าวโทษผู้อื่น แต่ในอีกแง่หนึ่งถ้ามันเป็นความผิดของคุณแล้วคุณไม่ยอมรับคุณจะมีแนวโน้มที่จะทําผิดแบบเดิมซ้ําอีกในอนาคตซึ่งจะนําไปสู่การกล่าวโทษผู้อื่นมากขึ้นนี่คือวงจรที่มักลงเอยด้วยผลลัพธ์ที่เลวร้ายส่วนวิธีอื่นนอกจากการกล่าวโทษผู้อื่นก็คือการยอมรับความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้คุณจะมีส่วนร่วมในความผิดพลาดดังกล่าวเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่วิธีนี้จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในแง่ลบทั้งหมดจากการกล่าวโทษผู้อื่นให้กลายเป็นผลลัพธ์ในแง่บวก การยอมรับความผิดพลาดและกล่าวโทษตัวเองมันทำให้คนที่พยายามจะกล่าวโทษคุณไม่สามารถพูดอะไรได้ด้วยเพราะจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณกล่าวโทษตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้การสนทนาเพื่อกล่าวโทษก็จะจบลงและที่สำคัญคือคุณจะสามารถไปจดจ่อก,กับการแก้ปัญหาได้ในเวลาต่อไป ดังนั้นการป้องกันตัวเองทําให้คุณดูไม่ดีแต่การแสดงความรับผิดชอบจะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือคุณอาจจะคิดว่าการกล่าวโทษตัวเองทําให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะผู้อื่นอาจมองเห็นโอกาสที่จะตําหนิคุณแต่นั่นไม่ใช่เหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายพวกเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ แต่มีข้อควรระวังหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการกล่าวโทษตัวเองครับมันคือคุณต้องมีความมั่นใจในความสามารถและตัวตนของคุณคุณต้องมีความเข้มแข็งที่จะยอมรับความล้มเหลวคุณต้องมีความภูมิใจในตัวเองมากพอที่จะเชื่อว่าคุณจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและไปประสบความสําเร็จได้ในอนาคตคุณต้องยอมรับความล้มเหลวในฐานะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่คําพิพากษาว่าคุณควรเป็นคนแบบไหนการกล่าวโทษตัวเองแตกต่างจากแรงกระตุ้นตามธรรมชาติของเราที่จะปกป้องตัวเอง มันเป็นการกระทําที่ส่งพลังและช่วยให้จุดยืนของคุณแข็งแกร่งขึ้นแทนที่จะอ่อนแอลงด้วยการกลับโทษตัวเองครับเรามาดูหัวข้อนี้กันรับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้พูดออกมาหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ที่ผมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการฟังที่ดีเราจะรู้ว่าการฟังที่แท้จริงไม่ใช่การฟังด้วยหูแต่เป็นการฟังด้วยตาและหัวใจครับและที่สําคัญคือการฟังที่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วย คนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเป็นคนที่ฟังเก่งมากๆเขาเป็นคนที่พูดเก่งด้วยครับแต่การฟังของเขามีประสิทธิภาพเพราะว่าการฟังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วสําหรับตัวผมเพราะเวลาเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าเราฟังเป็นเราจะสามารถมีชั้นเชิงในการสื่อสารกับคนเหล่านั้นครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกาเราจะพลาดการสื่อสารที่แท้จริงซึ่งซ่งซอนอยู่ภายในถ้อยคําต่างๆเราอาจถูกสอนให้แสดงความต้องการความปรารถนารวมถึงความคาดหวังอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล แต่คำถามคือเราสังเกตสิ่งเหล่านั้นในตัวอีกคนหนึ่งบ่อยแค่ไหนเวลาที่เราต้องสื่อสารกับเขานั่นแหละครับคือความท้าทายที่แท้จริงของการฟังการรับฟังสิ่งที่ใครบางคนพูดและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในคําพูดและกิริยาท่าทางเป็นเรื่องยากเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งและสําคัญซ่อนอยู่ การฟังจริงๆอาจจะดูเป็นเรื่องยากคุณจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและเชื่อเวลาที่พวกเขาพูดในสิ่งที่อาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลขอให้คุณลองยึดมั่นในคำกล่าวที่ว่าจงมีเมตตาเพราะทุกคนที่คุณพบเจอกำลังต่อสู้กับปัญหาที่ยิ่งใหญ่การมีเมตตาไม่เพียงช่วยให้ชีวิตของอีกฝ่ายง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยชีวิตของคุณเรียบง่ายมากขึ้นถ้าใครบางคนร้องขอหรือพูดอะไรบางอย่างที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผล จงต้านทานแรงกระตุ้นที่จะตอบโต้แล้วตั้งคำถามเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายแทนทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนของการใช้ประโยชน์จากกฎ4วินาทีจากการทำงานหากเราฟังมาตั้งแต่ต้นเราจะรู้ว่ากฎ4วินาทีจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากๆแต่ก่อนที่คุณจะตอบโต้ในเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณได้ใช้4วินาทีอยู่กับลมหายใจของคุณก่อนและคุณจะสามารถตอบโต้ได้ฉันฉลาดด้วยหัวข้อที่ผมได้พูดไปในทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้กับตัวตนและจิตใจของคนการตอบโต้กับความสัมพันธ์และต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับเป็นการใช้กฎเหล่านี้สร้างชั้นเชิงในการทำงานให้กับตัวเองและผู้อื่นหรืออาจจะพูดอีกแง่หนึ่งได้ว่าเราจะมาสร้างความเป็นผู้นำในการทำงานของเรากันคำถามที่เราจะมาคลายข้อสงสัยอย่างแรกก็คือทำไมคุณถึงไม่สามารถรับมือกับคนมองโลกในแง่ลบด้วยการมองโลกในแง่บวก อย่างที่2ทําไมการรับความดีความชอบไว้เองถึงส่งผลตรงกันข้ามกับที่คุณตั้งใจอย่างที่3การแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผู้อื่นเป็นการแสดงความเป็นผู้นําที่ทรงพลังที่สุดได้อย่างไรเรามาดูหัวข้อน,นี้กันครับสนับสนุนความสําเร็จของผู้อื่นหากคุณผู้ฟังได้ฟังหนังสือ The Five Levels of Leadership ภาวะผู้นำห้าระดับเราจะรู้ว่าผู้นำระดับสูงสิ่งที่เขาโฟกัสจะไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่จะเป็นการสร้างความสำเร็จ ให้กับคนอื่นเป็นการยกระดับตัวตนของคนอื่นผมว่าน,นี่คือสิ่งที่ผู้นําที่มีประสิทธิภาพทํากันเกิดทุกคนมีหนึ่งเคล็ดลับของการเป็นผู้บริหารระดับสูงครับจงทําราวกับว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วจงทําในสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะทําหลังจากที่พวกเขาได้รับตําแหน่งไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าจําเป็นต้องทําเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณป e ีเตอร์เขาได้บอกไว้ว่าจงจาไว้ว่าหากคุณอยากนั่งร่วมโต๊ะกับบรรดาผู้บริหารระดับสูง อย่าเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับฝ่ายที่คุณดูแลหรือผลประโยชน์ให้กับคุณถึงแม้คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับฝ่ายของคุณมากกว่าผู้อื่นแต่ขอให้คุณเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับบริษัทถึงแม้มันจะทําให้ฝ่ายของคุณเสียประโยชน์ก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสงูงเลือกที่จะทาเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้การนําเสนอตัวเองและความสําเร็จที่คุณเคยได้สร้างมารวมถึงการสนับสนุนทีมของตัวเองอย่างจริงจังอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดีแต่ความจริงแล้วมันมักจะส่งผลตรงกันข้ามกับที่คุณตั้งใจ การสนับสนุนความสําเร็จของผู้อื่นต่างหากที่เป็นวิธีที่ดีในการสนับสนุนความสําเร็จของตัวเองในระยะยาวทีนี้ก่อนที่จะไปหัวข้อต่อไปผมร้องให้คุณผู้ฟังได้นึกถึงสถานการณ์ในที่ทํางานก่อนผมว่าเราเองก็น่าจะเจอสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมงานกําลังพูดถึงใครบางคนอาจจะซุบซิบนินทากันอาจจะเป็นการคลายเครียดที่เราอาจจะคิดว่ามันช่วยได้แต่คําถามก็คือแล้วอะไรคือวิธียอดเยี่ยมที่สุดในการรับมือกับความเครียดที่ท่วมท้นในขณะที่ต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบบ่น ชอบนินทาและพูดจาประชดประชันและเราจะตอบสนองต่อเพื่อนร่วมง,งานเหล่านั้นอย่างไรผมมีคำตอบให้ครับซึ่งผมชอบมากคำตอบก็คือลองเสนอตัวเพื่อช่วยงานทำบางอย่างดูอาจจะฟังดูแปลกๆครับเพราะคุณเองก็ยุ่งอยู่แล้วหรืออาจจะยุ่งกว่าคนอื่นด้วยซ้ำถึงแม้ว่าคุณจะมีเวลาและพลังงานมากพอที่จะช่วยเหลือพวกเขาคุณก็คงไม่ใจกว้างขนาดนั้นเพราะเสียงบ่นของเขาทำให้คุณรำคาญแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกว่า การทำแบบนี้จะช่วยคุณเป็นฝ่ายชนะในสงครามความเครียดเราบ่นเวลาที่เครียดเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวและเหมือนถูกตัดขาดจากผู้อื่นเราจึงซุบซิบนินทาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่ร่วมวงด้วยเราอาจพูดจาประชดประชันเกี่ยวกับเจ้านายเพื่อให้ตัวเองเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้สึกแย่กับการส่งพลังงานลบให้กันและกันอยู่ดีและที่สำคัญครับคือการบ่นจะบ่มเพาะความไม่เชื่อใจให้กับเพื่อนร่วมงานแถมยังแพร่กระจายพลังงานลบ ไปทั่วบริษัทเป็นการใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกแง่หนึ่งหากการเสนอตัวเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานจะมอบผลบลัพธ์ตรงกันข้ามมันคือการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็คือสิ่งที่คุณตามหานั่นเองการแสดงความใจกว้างด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นส่งผลให้คุณออกห่างจากความเครียดและมุ่งหน้าสู่การทํางานที่ดีขึ้นการทาเรากับว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มันจะช่วยคุณทําแบบนั้นได้จริงๆและต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทํา รับฟังโดยไม่ต้องพูดเสริมหรือพยายามแข่งขันกับผู้อื่นคุณต้องแสดงความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังเผชิญจงต้านทานแรงกระตุ้นที่จะผสมโรงหรือต่อต้านพวกเขาให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือบอกว่าคุณทำงานเยอะแค่ไหนและนี่เป็นเรื่องยากขนาดไหนสำหรับคุณสิ่งที่คุณต้องทำเพียงแค่รับฟังครับและที่สำคัญก็คือการที่คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความท้าทายที่คนอื่นกำลังเผชิญมันคือการใส่ใจพวกเขา คุณต้องทําให้คนเหล่านั้นรู้ว่าคุณเข้าใจดีว่าพวกเขากําลังอยู่ในจุดที่ยากลําบากอย่าสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาพูดและอย่าผสมโรงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ลําบากด้วยเช่นกันคุณอาจไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขาพูดแต่คุณต้องทําให้พวกเขารู้ว่าคุณรับฟังพวกเขาในหัวข้อสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับผมขอถามคําถามเลยว่าหากคุณผู้ฟังอยากจะขอบริษัทขึ้นเงินเดือนคุณจะมีมุมมองและวิธีการอย่างไรลองตอบคาถามนี้กับตัวเองดูก็ได้ครับ ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีความสําคัญต่อองค์กรหากคุณอยากจะขอขึ้นเงินเดือนสิ่งที่คุณควรโฟกัสไม่ใช่เงินเดือนของคุณครับแต่เป็นผลประโยชน์ของบริษัทมีสูตรสาเร็จอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้และทําให้หน้าที่การงานของคุณเติบโตและถ้าคุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้มันจะช่วยคุณได้ขึ้นเงินเดือนในปีหน้าหรือบางทีอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้สูตรสาเร็จดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของคํามั่นสัญญาที่จะเรียบง่ายครับ นั่นคือหน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้าก็ต่อเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทคุณสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยการใช้เวลาส่วนใหญ่จดจ่ออยู่กับงานที่ผู้บริหารในบริษัทมองว่ามีคุณค่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมาไปกับการพัฒนาตัวเองและวางรากฐานคุณย่อมมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนคำพูดสวยหรูหรือคำแนะนำอะไรก็ตามที่จะเนรมิตให้คุณได้ขึ้นเงินเดือนทั้งที่คุณใช้เวลาเตรียมตัวเพียงแค่หนึ่งหรือสอง เพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อตัวคุณและชื่อเสียงของคุณด้วยความทรงพลังของสูตรสาเร็จข้างต้นก็คือมันไม่ใช่การใช้เล่ห์เหลี่ยมแต่เป็นการคํานึงถึงผลประโยชน์ของทุกคนท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกับเจ้านายและบริษัทของคุณมันหมายความว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามามากกว่าเดิมส่งผลให้งานของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นและคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ดังนั้นครับไม่แปลกที่คุณจะคิดว่าช่วงเวลาประเมินผลงานถือเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการขอขึ้นเงินเดือนแต่คุณจําเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเรื่องนี้เป็นเวลาเป็นปีครับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีความสําคัญเป็นระดับต้นต้นขององค์กรและทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะใช้เวลาในการทําย่อมายถึงความแตกต่างระหว่างอาชีพการงานที่อยู่ในภาวะหยุดนิง่งกับอาชีพการงานที่จะ,จะเจริญก้าวหน้า ดังนั้นผมอาจจะสรุปได้ว่าหากคุณอยากจะสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหากเปลี่ยนจุดโฟกัสจากตัวคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณอาจจะเป็นผู้คนหรือโลกใบนี้มันมีโอกาสมากกว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จครับนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือโฟเ c ซ n คัที่ผมสรุปเนื้อหาหลักๆมาให้คุณผู้ฟังผมมั่นใจเลยว,ว่าคุณผู้ฟังได้ไอเดียดีๆไปต่อยอดกับการพัฒนาตัวเองได้เยอะมากๆผมชอบหนังสือเล่มน,นี้ตรงที่ว่า เราสามารถมาจัดการกับความคิดที่เป็นด้านของ thinking fast หรือการตอบสนองด้วยความเร็วเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราไม่จะใช้สมองในด้านนี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ใช่เหตุการณ์สาคัญอะไรมากเราไม่จะตอบสนองด้วยความที่อาจจะใช้อารมณ์และถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนในด้านนี้เลยเราอาจจะปล่อยพลังงานลบไปโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้มาเตือนสติผมได้ดีมากๆและผมเองก็อยากจะถ่ายทอดผ่าน podcast ใน e p i ิโซดนี้ และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหรือถ้าอยากใช้เวลาเรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ